กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่อง M2 Game นะครับวันนี้ก็จะมาทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับเกม The Legend Legend Neverland นะครับผมเนาะเรียกง่ายๆว่า Neverland ก็แล้วกันเนาะก็เปิดแล้ววันแรกก็จะมาแนะนำแหล่งฟาร์มมอนสเตอร์นะสำหรับวันแรกนะสำหรับมือใหม่ที่ทำภารกิจ EXP หมดแล้วนะก็มันจะตันๆนะเนาะเนี่ยต้องเลเวล60เนาะก็แหล่งฟาร์มไปฟาร์มตรงไหนที่เขายอดนิยมในการฟาร์มกันนะผมเนาะนี่ฮะภาพสวยมากเนาะแหล่งรับอังเปาก่อนนะผมงกครับงกแหล่งฟาร์มนะฮะกดตรงนี้นะฮะตรงนี้เห็นไหมครับกดตรงนี้แล้วก็จะมาที่แผนที่โลกนะครับผมแผนที่โลกตรงนี้นะผมแล้วก็แหล่งที่เขาฟาร์มกันบ่อยๆเยอะๆได้ EP เยอะๆก็ตรงนี้นะผมมาที่คำว่าทวายไลท์ป่าฝนนะ 1Fเลเวล55นี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปเลยนะฮะมันก็จะวาร์ปไปนะครับผมเนาะรอสักครู่มันจะโหลดฉากสักพักหนึ่งอะเนาะตอนนี้ก็จะไปเข้าฉากนะผมแต่เนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนเรากดตรงนี้เหมือนเดิมครับผมแผนที่นะครับผมแผนที่แล้วก็ไปที่มอนสเตอร์นะฮะมอนสเตอร์เห็นไหมมันจะมี55 57 59 60 62นะฮะเรามาฟาร์มจอมเวทเอเลียนนะฮะตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปตัวเกมมันก็จะเดินไปหาแหล่งฟาร์มเวลของเราเนาะตรงนั้นจะเป็นเวลที่เขานิยมฟาร์มกันนะเพราะว่ามันเยอะที่สุดแล้วนะฮะส่วนใครอยากจะเล่นเซิร์ฟเดียวผมก็12นะแล้วก็กิลยังว่างอยู่20ท่านนะฮะเข้ามาได้เลยนะเล่นทุกวันเล่นทุกวันในเกมนี้นะเกมมันสนุกเป็น MMORPG เกมแรกที่ผมเล่นนะสนุกนะเพราะว่ามันมีออโต้ช่วยด้วยนะไม่เหมือนเกนชินนะต้องเล่นเองตลอดเวลานะผมเนาะก็ไม่มีเวลาอ่านแชทใครนะแต่เกมเนี้ยสบายๆอ่านแชทได้สบายเลยนะผมเนาะเติมครั้งแรกแนะนำให้เติมครั้งแรก30กว่าบาทด้วยแล้วก็พอเลเวล50ก็เติมแพ็คอาวุธ63บาทด้วยนะครับนี่แล้วก็ฟาร์มออโต้เลยนะฮะฟาร์มออโต้เลยมันแต่ว่าดาบจะฟาร์มยากหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าจะโดนธนูลัสนะฮะลัสช็อตไปก่อนแล้วมาดูตรงนี้ผมเนี่ยนะฮะเนี่ยคอยดูนะมันจะขึ้นไวอยู่นะสักระยะนึงนะผมฟาร์มไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้จะขึ้นทิ้งบอทไว้เลยก็ได้นะแล้วก็พอวันที่2แล้วก็ไปเล่นกิจกรรม EP ที่มันได้เยอะกว่านี้นะฮะแต่สำหรับวันแรกนะฮะถ้าใครอยากให้เลเวลมันขึ้นเรื่อยๆก็มาฟาร์มตรงนี้เลยครับผมแหล่งที่เขาฟาร์มกันเนาะเป็นอะไรที่ยอดฮิตนะผมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ปล่อยบอททิ้งไว้นะฮะไปทำนู่นทำนี่รอเวลาก่อนก็ได้นะผมเนี่ยอันนี้ได้ทั้งฮิลด้วยนะตัวเติมนะฮะผู้ช่วยของเราเนาะผมเรียกว่านางฟ้าผู้ช่วยเนาะมันจะช่วยในการฮิวอันนี้ก็จะเป็นดาเมจวงกว้างนะผมเนี่ยฟาร์มตรงนี้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นไป40ก็ฟาร์มทั้งคืนก็ได้นะฮะให้เป็นเลเวล59นะคืนนี้ทั้งคืนนะแล้วก็แล้วก็อีกแหล่งนึงนะฮะอีกแหล่งนึงในการฟาร์มก็ตรงนี้นะผมเนาะตรงนี้ใครยังไม่รู้นะจัดการต่อสู้ออฟไลน์ตรงนี้นะผมนะตรงนี้เลเวลก็จะขึ้นเยอะมากนะฮะแต่ผมใช้ไปหมดแล้วนะฮะก็เลือกเลเวลที่มากที่สุดของเรานะครับผมเนี่ยดูเอาว่าเลเวลไหนมากที่สุดนะผมที่ปลดล็อกได้เนาะ59ได้57เนาะสูงสุดได้ที่ผมได้ก็คือ57ก็กด57ไปนะที่ปลดล็อกแล้วเห็นตรงนี้ไหมครับผมมันจะเขียนว่าต่อสู้อย่างรวดเร็วนะเป็นรูปนาฬิกาทรายนะครับผมเนาะก็กดตรงนี้ครับผมมันจะใช้ได้3ครั้งนะฮะต่อไปมันก็จะบอกว่านับถอยหลังราคาและสิทธิ์การรีเซ็ตนะฮะรีเซ็ตตรงนี้ได้3ครั้งแต่ต้องใช้เพชรตรงนี้นะผมเพชรขวามือสุดตรงนี้นะผมในการรีตรงนี้จะได้ EFP ขึ้นเยอะนะผมต้องใช้เพชรสีฟ้าตรงนี้นะฮะในการรีนะผมตรงนี้ก็จะช่วยได้ในการอัพนะอัพ EFP ได้เยอะอยู่นะผมเนาะอันนี้ก็ปล่อยฟาร์มไปแล้วนะเห็นไหมเลเวลจาก39นะก็เป็นเลเวล41แล้วนะแค่ไม่ถึง10นาทีนะเห็นไหมจาก39นะฮะมันก็ขึ้นเป็น41แล้วนะฮะเนี่ยปล่อยฟาร์มตรงนี้ไปเลยยาวๆนะฮะ
แล้วก็อีกระบบหนึ่งที่ผมจะมาพูดนะฮะระบบตลาดกลางเนาะสามารถเอาของไปขายได้อะไรที่เราไม่ใช้อาวุธอะไรเงี้ยนะผมถ้าเราเป็นสายดาบใช่ไหมสมมติเราได้ธนูทองธนูม่วงอะไรเงี้ยของอะไรเงี้ยเราไปวางขายได้นะฮะตลาดกลางก็ออกจากหน้าตรงนี้ไปนะฮะนี่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็ออกตรงนี้ไปนะฮะนี่ออกตรงนี้ไปเหมือนเดิมเลยครับผมกดขีดสามกดตรงแผนที่นะฮะกดแผนที่แล้วก็ไปที่คำว่าโลกนะฮะแล้วก็กลับไปที่ Kingdom Sofila นะฮะก็เป็นในเมืองของเรานะผมเนาะนี่ฮะโซฟิลาเนี่ยมือมึงหลักก็กดเข้าไปนะฮะป้าบนะฮะมันก็จะมีระบบวางซื้อขายอาวุธอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมโหลดฉากนานนะครับผมเนี่ยมันเสียเวลาวาร์ปฉากเซิร์ฟเวอร์เข้าวันแรกเนาะนี่เดี๋ยววันหลังๆน่าจะเร็วกว่านี้นะฮะพอเรามาถึงเมืองนี้แล้วนะฮะเราก็จะไปที่ร้านค้านะฮะไปยังไงก็กดตรงแผนที่ตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วก็เห็นไหมครับซื้อขายตรงนี้นะผมเนี่ยซื้อขายตรงนี้เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นระบบรวบรวมเนาะมีอะไรจะไปขุดแร่ขุดอะไรไปได้รีบไปเปิดแล้วก็ไปนะกดไปเลยนะมันจะพาไปเองเนาะแต่เนี้ยตรงนี้พื้นที่นะฮะก็จะมีซื้อขายตรงนี้เจ้าหน้าที่ประมูลนะฮะแล้วก็วิ่งไปไม่รู้มันเทรดของยังไงนะแต่ว่านัดกันดีๆนะนี่ศูนย์ซื้อขายประมูลเนี่ยกดตรงนี้เห็นไหมมันจะใช้เม็ดเขาเรียกอะไรนะที่กระรอกชอบกินเนี่ยเหมือนเม็ดเกาลัดนะผมไม่ใช่เกาลัดนะเนี่ยเป็นเม็ดอันนี้เนาะเราจะซื้อเราต้องมีอันนี้ก่อนเราต้องขายของให้ได้ก่อนเนาะนี่เราซื้อไม่ได้เพราะมันของราคาแพงมากขายแพงเกินนะฮะนี่แล้วก็มาขายนะกดขายตรงนี้นะผมขายไปแล้วนี่เราจะลดราคาก็ได้นะจาก 9,000 ลดเหลือสักขายสัก 4,000 ก็ได้นี่เวลาซื้อขาย48ชั่วโมงนะถ้ายังไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้จะเป็นบันทึกการซื้อขายนะอันนี้คือระบบตลาดกลางนะสำหรับใครยังไม่รู้ก็คลิปนี้จะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะฮะในการฟาร์มมันแรกนะฮะเราใช้เราเข้าดันเจี้ยน EP ทั้งหมดแล้วจะฟาร์มยังไงต่อก็ไปฟาร์มตรงที่ผมบอกนั่นแหละนะฮะมันก็ขึ้นไวอยู่นะแล้วก็ระบบตลาดก็ตรงนี้เลยครับผมก็มีอาวุธมีเฮดมีอะไรที่ขายได้แล้วก็มาขายเนี่ยถ้าเราไม่อยากกินก็เอามาขายนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมเอาอาวุธเนี่ยเอาไปให้ตัวสัตว์เลี้ยงเรากินเนาะมีชุดนะฮะมีรองเท้ามีเกราะอะไรที่เราไม่ใส่อ่ะไอเทมอัปเกรดมีไหมผลิตไอเทมนะมีซื้อมีขายนะฮะขายได้หมดนะผมก็มาลองดูนะวางขายที่ได้ไอเหมือนเม็ดถั่วที่กระรอกมันใช้นะฮะอันนี้ก็เกมสนุกนะฮะก็มาเล่นด้วยกันนะผมก็ฝากช่อง M2 Game ด้วยนะฮะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นเกมนอกเกมนอกเกมเซิร์ฟในนะฮะโค้ดเบต้าต่างๆเดี๋ยวผมในนั้นเนี่ยมันเลื่อยในช่องนะกดติดตามไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเวลาสตรีมนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับมีระบบการฟาร์มมันแรกนะฮะเดี๋ยววันที่2แล้วก็ต้องมาฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าวันที่2แล้วนะฮะวันที่2ทุกคนน่าจะปลดล็อกหมดแหละนะฮะนี่วันที่2อันนี้เราเป็น F1 ใช่มั้ย F2 F3 F4 เอ้ย F1 F2 F3 นะต่อไปก็จะปลดนะฮะปลดเนี่ยปลดด่านข้างบนนะเนี่ยเราก็สามารถไปฟาร์มต่อได้เนาะยังไงก็อำนวยความสะดวกเยอะนะเนี่ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะจับปลายังไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวเปิดแล้วก็จะมีแมลงด้วยนะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะฮะอันนี้เปิดแล้วนะหินแร่หินแร่อันนี้ก็ดีนะฮะไปหามาเก็บไว้นะฮะมีเวลาว่างขุดแร่อัพขั้นอาวุธนะฮะค่อยๆเล่นไปนะเดี๋ยวจะมีระบบบ้านด้วยนะฮะระบบบ้านก็น่าสนใจมากเนาะมีให้ทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะเกมนี้ก็สนุกภาพสวยนะฮะเล่นง่ายสำคัญนะเล่นง่ายแพ็คไม่แพงนะแพ็คไม่แพงเนี่ยเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูว่าไอ้แร่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะอ
โอ้มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยผมชอบไอเนี้ยดูดิมอนสเตอร์ที่นอนอยู่สวยมากเลยอุ้ยไอแรกนี้อยู่ไกลเหมือนกันนะซิกแซกน่าดูนะผมนี่น่าจะอยู่แถวนี้เป็นแร่ที่เลเวล2ที่ผมเพิ่งปลดล็อกเนาะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้นะปาจิโต เจอแล้วก็ขุดตรงนี้เลยเนี่ยที่เขาขุดกันแร่นี้จะค่อนข้างจะดีหน่อยกว่าแร่อันแรกนะครับขุดเยอะๆนะฮะเดี๋ยวผมลองไปดูให้ว่าขุดแล้วไปอัพอะไรได้บ้างเนาะมีอีกไหมมีอีกนะผมขุดไปนะฮะอันนี้น่าจะไปอัพอะไรเกี่ยวกับอาวุธหรือเปล่าเนี่ยมีอีกไหมสักอันนึงเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะมีเวลาให้ขุดเราว่างๆก็ขุดเล่นๆไปเรื่อยๆนะฮะดูหนังไปด้วยนะเล่นเกมอื่นไปด้วยก็มานั่งขุดอันนี้ไปด้วยนะฮะอีกสักอันนะครับผมแต่เนี้ยเราก็ไปรวมเนาะบางทีเล่นระบบไปมันเยอะอย่างระบบมันเยอะมันก็บางทีไปเล่นไปเล่นมาก็ลืมเหมือนกันนะรวมตรงไหนนะผมมันต้องเอาไปอัพนะฮะผมลืมแล้วว่าอัพตรงไหนวะเอาเป็นว่ามันจะเอาไปใช้อัพเนาะอันนี้ไม่ใช่นี่คิดตันนะฮะอันนี้รายละเอียดคิดตันใส่รูนเนาะนี่ครับผมหลอมนะฮะหลอมลืมละเกือบลืมละหลอมนะฮะต้องใช้อะไรนี่เห็นไหมอันนี้ก็ใช้เศษอันนี้ธรรมดานะหลอมไปเนี่ยจะได้ของมาให้อัพนะฮะอันนี้ก็หลอมได้นะฮะขุดแป๊บเดียวเองฮะก็หลอมได้ขั้น S บวก2เนาะจะมีS มี S บวก2 S แล้วก็มี M เนาะนี่แล้วก็ไปอัพอาวุธนะได้นะผมนี่อัพอาวุธเดี๋ยวนะครับผมหาไม่เจอเนี่ยก็มาเลื่อนขั้นอาวุธได้ใช่ไหมนี่ขาดอีกขาดอันนี้อีกนิดเดียวเองเนี่ยก็จะอัพอาวุธได้นะผมก็มาอัพกันเนาะเป็นขั้น2นะผมเนี่ยก็ฝากช่อง M2 Game ด้วยนะอย่าลืมเกมนี้สนุกมากนะลองมาเล่นกันนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม